เลยเลยไม่เลยทำเลยเลยนั่นเฮ้ยเฮ้ยโดนนักข่าวเลยเห็นไหมมึงจะไปเดือดร้อนอะไรกุ้งทะลุวางนี่มาดูสิเนี่ยมันสองคนพ่อลูกไปดูคอนเสิร์ตมีความสุขจะตายแล้วพวกมึงไปหาเรื่องใส่หัวทำไมหาเรื่องติดคุกทำไมยกกุ้งพออยู่ครับผมจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะม็อบทะลุวังได้สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้แก่บ้านเมืองค่ะนำทีมโดยบุ้งทะลุวังนะคะที่ไปยังพรรคเพื่อไทยไปยืนด่าทอพรรคภูมิใจไทยและนายอนุทินหาว่าเป็นฆาตกรทำให้คนเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิดล่าสุดลีน่าจังเขาก็ได้จัดคำสั่งสอนฝากไปทั้งบุ้งและหยกหน่อยนะคะว่ามาดูนี่พิธาเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยพาลูกไปดูคอนเสิร์ตไปยืนโบกเวกโวยวายหาคดีใส่ตัวอยู่ทำไมลองไปติดตามรับชมจากคลิปค่ะเรียกได้ว่าพฤติกรรมการกระทำของกลุ่มทะลุวังคราวนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวแสดงพฤติกรรมรุนแรงเกินจะรับไหวทำโซเชียลออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการไปบุกสาดสีที่กระทรวงวัฒนธรรมต่อต้านสว.ที่ไม่ยอมโหวตให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลมุ่งเป้าไปที่นายนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติที่ดำรงตำแหน่งเป็นสว.ทั้งนี้กลุ่มทะลุวังและเครือข่ายนำสีสเปรย์มาพ่นบนฟุตบาทหน้ากระทรวงวัฒนธรรมด้วยข้อความด่าทอสว.อย่างหยาบคายทั้งข้อความยกเลิกมาตรา112นอกจากนี้ยังพ่นสีใส่ผืนผ้าแถบสีขาวฟ้าที่ประดับอยู่หน้ากระทรวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติรวมถึงการนำใบปลิวข้อความสว.ตระบัดสัตว์โปรยข้ามรั้วเข้าไปในพื้นที่ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยต่อมากลุ่มทะลุวังยังไม่หยุดแค่นั้นเดินทางมาที่พรรคเพื่อไทยแสดงจุดยืนต่อต้านไม่ให้พรรคภูมิใจไทยร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพรรคได้ต่างเร่งรักษาความปลอดภัยนำรั้วเหล็กมากั้นไว้ที่บันไดทางขึ้นโดยแก๊งทะลุวังนำโดยสายน้ำบุ้งทะลุวังหยกตะวันและแนวร่วมไม่ถึง10คนเดินทางมาถึงพรรคเพื่อไทยก็ตะโกนด่าทอพรรคภูมิใจไทยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นหัวหน้าพรรคหลักๆจะอยู่ที่การตะโกนด่าทอเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดในช่วงสถานการณ์โควิดที่มีผู้เสียชีวิตนับหมื่นล่าสุดลีน่าจังสุดทนเห็นพฤติกรรมบุ้งหยกแก๊งทะลุวังอัดคลิปบางช่วงตอนว่าหยกบุ้งทะลุวังไปโวยวายไปจุดพลุที่หน้ากระทรวงวัฒนธรรมและไปที่พรรคเพื่อไทยวันก่อนก็ไปเผาหุ่นสาสีล่าสุดก็ไปขวางรถเขาหยกมาดูนี่สิพิธาเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาไปดูคอนเสิร์ตมีความสุขมากจะไปเดือดร้อนอะไรหยกบุ้งทะลุวังสองคนพ่อลูกเขาไปดูคอนเสิร์ตมีความสุขจะตายแล้วพวกมึงสองคนไปหาเรื่องใส่หัวทำไมหาเรื่องติดคุกทำไมหยกทะลุวังบุ้งไปโวยวายไปเผากระทรวงวัฒนธรรมไปจุดพลุไปหน้าพรรคเพื่อไทยวันก่อนก็ไปเผาหุ่นสาดสีเขาล่าสุดก็ไปขวางรถอีหยกมึงมาดูเนี่ยพี่พิมพ์กับพี่ทาก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาไปดูคอนเสิร์ตมีความสุขมากมึงจะไปเดือดร้อนอะไรหยกพุ่งทะลุวังนี่มาดูสิเนี่ยมันสองคนพ่อลูกไปดูคอนเสิร์ตมีความสุขจะตายแล้วพวกมึงไปหาเรื่องใส่หัวทำไมหาเรื่องติดคุกทำไมหยกบุ้งทะลุวังมึงจะไปดิ้นรนเดือดร้อนทำไมมันตัวเองมันเป็นหัวหน้าพรรคมันยังไม่เดือดร้อนเลยมึงไปเดือดร้อนทำไมโง่นี่มึงดูซะเนี่ยพิธามันพาลูกมันไปดูคอนเสิร์ตมีความสุขจะตายแต่พวกมึงอะโดนคดีเป็นร้อยโง่ในขณะที่ในโซเชียลก็มีการแชร์คลิปนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพาลูกสาวไปดูคอนเสิร์ตค็อกเทลอย่างมีความสุขออกมาวุ่นวายสร้างความปั่นป่วนให้แก่ชาติบ้านเมืองไม่พักเลยทีเดียวนะคะสำหรับม็อบทะลุวังที่อ้างว่าออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ก็คือพฤติกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะที่ม็อบทะลุวังได้ทำเอาไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสาดสีการทำลายข้าวของของทางราชการหรือการพูดจาด่าทอหยาบคายต่างๆนานาค่ะหลังจากนี้คุณผู้ชมก็คงต้องติดตามความคืบหน้าสำหรับสถานการณ์ทางด้านการเมืองต่อจากนี้นะคะว่าทิศทางทางด้านการเมืองจะเป็นอย่างไรหลังจากทางพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยได้จับมือกันตั้งรัฐบาลแล้วค่ะป
ปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง